ครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวตามลุงจุกขึ้นมาเลยครับมาดูด้านในว่ายังมีอีกชั้นหนึ่งนะครับเป็นปราสาทด้านในถ้าอย่างที่วัดมหาธาตุก็อาจจะเป็นพระปรางนะครับแต่ที่นี่เป็นปราสาทแต่เราก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าเขาสร้างไว้เพื่ออะไรกษัตริย์สมัยก่อนนี่ก็คงจะมีกิจกรรมอะไรสักอย่างนะครับที่อยู่ข้างบนเป็นปราสาทที่ก็น่าจะเหมือนนครธมนครวัดนะครับท่านผู้ชมก็น่าคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นเขาใช้หินมาวางเรียงๆกันนะครับอันนี้ก็คงบันไดเก่าคงจะเสื่อมสภาพหักพังไปแล้วก็คงจะใช้บันไดใหม่ที่สร้างขึ้นมาใหม่ก็คงมีปราสาทรอบๆมากมายก็น่าจะเป็นเราก็คาดเดาไม่ถูกนะครับว่ากษัตริย์สมัยก่อนเขาทำไมถึงสร้างแบบนี้เป็นสไตล์ของคนเขมรนะครับเป็นสไตล์ของคนเขมรแต่ตอนนี้อยู่ในประเทศไทยก็คงจะเป็นของไทยไปแล้วนะครับเป็นของไทยไปแล้วซึ่งปราสาทนี้ก็อยู่ที่อำเภอตาพยานะครับอยู่ที่อำเภอตาพยาเรียกปราสาทสต๊อกก๊อกธมก็ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของบ้านหนองเสม็ดนี่เองตำบลโคกสูงอำเภอตาพยาเป็นปราสาทที่สร้างด้วยหินทรายนะครับและหันหน้าไปทางทิศตะวันออกสต๊อกก๊อกธมนี่คือถ้าแปลเป็นภาษาเขมรนะครับเขาบอกว่าเป็นแหล่งของต้นกกมีอนาบริเวณกว้างขวางแล้วโบราณสถานแห่งนี้นะครับก็คงจะประกอบด้วยองค์ปราสาท3หลังมีกำแพงศิลา2ชั้นแล้วก็ยังมีคูน้ำรอบชั้นนะครับมีคูน้ำรอบๆเลยชั้นในก็ยังเหลือเขาเรียกว่าโคปุระหรือซุ้มประตูด้านทิศตะวันออกนะครับส่วนทิศตะวันตกนี่ก็มีพวกวิหารคดบรรณาลัยสองหลังแล้วก็มีปราสาทกลางเป็นปรางนะครับเป็นปรางประธานสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในพุทธศตวรรษที่15ปราสาทสนกกธมนี้ก็สร้างขึ้นเพื่อใช้ประดิษฐานรูปเคารพและใช้ประกอบพิธีกรรมตามคติความเชื่อในลัทธิศาสนาฮินดูนะครับนอกจากนี้ก็ยังพบศิลาจารึกสต๊อกก๊อกธม2ปัจจุบันนี้ศิลาจารึกสต๊อกก๊อกธมก็เก็บรักษาไว้ที่หอสมุดแห่งชาติกรมศิลปากรที่ปราสาทด้านขวานี่มีสิ่งที่น่าสนใจก็คือหน้าบันนี้จะมีลวดลายจำหลักเป็นรูปพระโพธิสัตว์ประทับนั่งนะครับเหนือเกียรติมุกที่เชิงชายก็เป็นรูปนาคปลกซุ้มประตูทางเข้าด้านหน้ามีขนาดใหญ่เกือบเท่าซุ้มประตูทางเข้าที่ปราสาทหินพิมายเลยนะครับจังหวัดนครราชสีมาปราสาทด้านซ้ายแล้วก็ปราสาทองค์พระประธานนี้อยู่ในสภาพที่ปรักหักพังก็ห่างจากกำแพงด้านนอกเล็กน้อยยังไปทางทิศตะวันออกท่านก็จะเห็นสระน้ำขนาดใหญ่นะครับสระน้ำขนาดใหญ่กว้างประมาณ200เมตรยาวก็ประมาณ300เมตรเลยนะครับซึ่งทางประชาชนหรือว่าคนสมัยก่อนเขาใช้ดินมากั้นเป็นกำแพงเพื่อเก็บกักน้ำนะครับไม่ได้ขุดนะครับสระนี้ไม่ได้ขุดนี่ให้ท่านผู้ชมได้ชมเห็นภาพเลยนะครับก็เป็นภูมิปัญญาของคนสมัยก่อนจริงๆครับครับท่านผู้ชมครับด้านในนี่ก็เป็นห้องที่สำหรับเปลี่ยนชุดนะครับเปลี่ยนองค์ก็เป็นชุดขาวเป็นชุดบริสุทธิ์นะครับอันนี้ด้านในนี่ก็คงจะสำหรับพระมหากษัตริย์สมัยก่อนนี้คงจะต้องมาเปลี่ยนชุดที่นี่แล้วก็คงไปประทับด้านบนหรือว่ายังไงเราก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับในอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของประวัติศาสตร์นะครับเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมมาชมด้านในเลยนะครับมาชมด้านในเลยจริงแล้วเป็นหลังคาอันนี้ที่มันทางมาเนี่ยกรมศิลป์เขาขุดแต่งเขาเจออิฐหลังคาเนี่ยน้อยฮะก็ไม่เสร็จด้านในของปราสาทนี่น่าจะเป็นปราสาทที่นานแล้วก็อาจจะเป็นผุพังอัดหล่นลงมาแล้วกรมศิลปากรก็มีการบูรณะสร้างเสริมขึ้นไปก็บูรณะให้ได้เหมือนเดิมเลยนะครับเดิมแต่เรามาครั้งนี้นะครับเราได้รับการสนับสนุนของบริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรีพามาดูปราสาทซึ่งหาดูยากทีเดียวบ้านเราคงไม่มีปราสาทมีแค่วัดมหาธาตุก็คงจะแค่เป็นพระปรางนะครับแต่นี้เราได้เห็นปราสาทสวยงามมากทีเดียวก็ต้องขอบพระคุณบริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรีก็นำสื่อมวลชนมามากมายทีเดียวนะครับมาชมปราสาทแล้วก็ชมอะไรอีกหลายอย่างด้านบนมีช่องว่างด้วยครับท่านผู้ชมลองดูว่าข้างไม่เสร็จครับคื
อ๋อยังสร้างไม่เสร็จเลยครับคือสมัยโบราณน่าจะเปิดให้แสงเข้าหรือว่าสร้างไม่เสร็จเป็นหลังคาครับเอ๊ะแล้วว่าเมื่อสักครู่นี้ที่ทางไกด์ได้บอกว่าอะไรนะที่ต้องให้แสงอะไรอ๋อคือว่าที่จะลอดช่องประตูนี้มาฮะลอดครับไม่ไปโดนสิวลึงไงฮะอ๋อเขาสิบลึงเนี่ยเขาเป็นเทพคือเป็นองค์พระศิวะไงฮะอ๋อเป็นองค์พระศิวะเขาจะต้องได้รับพลังจากแสงพระอาทิตย์ไงฮะอ๋อพอเขาได้รับพลังก็มีแรงอ๋ออย่างที่บอกว่าเตือนชั้นชายว่าใครไม่มีแรงก็ต้องพยายามพึ่งแดดโอ้ท่านผู้ชมนี่เป็นเคล็ดลับเลยนะครับถ้าใครไม่มีกำลังนี่ต้องออกแดดให้เหงื่อออกแล้วจะมีกำลังทันทีอันนี้ก็ได้สูตรใหม่แล้วนะต้องออกแดดใช่ใช่ดีนะวิตามินดีตอนช้าแดดก่อนแหมบริษัทครีมทาหน้าบอกว่าขายไม่ออกแน่อะไรเงี้ยครับเดี๋ยวให้ชมบรรยากาศรอบๆแล้วกันครับท่านผู้ชมไปชมเลยครับ